ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดีจนต้องบอกต่อแล้วเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวที่นี่แผ่นยักษ์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยกินมาแล้วอีกอย่างนึงเลยนะกากหมูอร่อยแบบตะโกนชื่อร้านว่าเตี๋ยวเรือท่านประธานตรงหน้าร้านเขาออกแบบได้น่ารักมากเหมือนพวกพี่ๆเขายืนลวกเรืออยู่ในก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้พวกเราก็คือสั่งกันมาเบาๆคนละ2ชามสั่งซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างแล้วแต่ความอยากกินตอนที่เดินผ่านตรงที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าร้านกลิ่นน้ำซุปคือหอมมากจากที่ไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่กลายเป็นหิวสุดๆไปเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปเขายังมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีกรอบด้วยผักแกมผักแอมอะไรก็บริการตัวเองที่ร้านนี้นะคะเขามีทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเลยนะชามนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูดูตับดิเขาจะมาเป็นแบบตับหมกอะฉ่ำๆนุ่มๆเลยพวกตับหมูสดลูกชิ้นก็มาในชามมีให้สั่งทั้งแบบพิเศษแล้วก็ธรรมดานะคะแต่ว่าพวกเราอะสั่งแบบพิเศษมาส่วนถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยก็จะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีกากหมูและทำการโรยลงไปในก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ยั้งทุกคนมันดีมากอะความกรุบกรอบของกากหมูมันเข้ากันกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้มข้นอันนี้ที่กินกันอยู่เราไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะรสชาติมันจัดจ้านอยู่แล้วชามนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวจะให้ดูความแผ่นใหญ่แผ่นโตของวากิวค่ะพูดก็พูดนะความยาวคือเท่าตะเกียบเลยน้ำซุปที่ราดก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยมันจะร้อนนะคะเราก็คลุกๆให้เข้ากันให้เนื้อมันสุกขึ้นถ้าสั่งเป็นวากิวจะมีเอ็นแก้วตุ๋นมาให้ด้วยเพราะว่าความสุกของเนื้อเนี่ยสามารถแจ้งพี่พนักงานได้นะคะว่าจะกินความสุกเท่าไหร่แต่เนื้อโอเคเลยนะอร่อยอันนี้ชื่อเมนูว่าของโปรดท่านประธานจะมีเป็นลูกชิ้นเอ็นแก้วเนื้อน้องลายตุ๋นแล้วก็เนื้อสดเลือกได้นะคะว่าจะกินแบบแห้งหรือว่าแบบน้ำส่วนอันนี้เราสั่งมาเป็นแห้งค่ะใส่พริกใส่กากหมูเพิ่มลงไปซะหน่อยพอสั่งมาเป็นแบบแห้งอ่ะเส้นเล็กมันจะมีความหนุบหนับก็เป็นแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือมีกรอบใหม่มากสำหรับเราแถมยังเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำแล้วก็มีไข่ต้มด้วยเวลากินนะคะเราก็จะสับๆให้น้องเนี่ยผสมเข้าไปกับน้ำซุปกินแล้วมันได้เลยอ่ะเส้นหมี่เหลืองกรอบมันเข้ากันกับซุปก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเราก็สั่งเปาเปี๊ยะกับลูกชิ้นปิ้งมากินคู่ด้วยที่เราไปกินน่ะเจ้าของร้านเขาชวนคุยเก่งมากเขาบอกว่าเตี๋ยวเรือท่านประธานเนี่ยเน้นเรื่องออกบูธงานใหญ่งานเล็กงานน้อยเขาไปได้หมดทุกที่โทรมาเรียกเขาก็จะเอาบูธไปตั้งให้เลยค่ะรอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราก็กินของหวานต่อค่ะช็อกกล้วยกับไอติมกะทิเตี๋ยวเรือท่านประธานเขามีหลายสาขามากมีที่ตึก True Digital Park 101 หน้าท็อปส่วนถ้าเป็นแบบพรีเมียมก็จะมีที่เซ็นทรัลโวโซนฮักไทยแล้วก็เซ็นทรัลศาลายาแต่สาขาที่เราไปกินจะอยู่ที่เรียบด่วนค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์เลยใครที่อยากกินนะคะก็ไปได้เลยบ้านใครใกล้สาขาไหนก็พุ่งตัวไปสาขานั้นก็ติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วไปโลด